ทีนี้มาดูนะครับกับประเด็นข่าวในโซเชียลมีเดียค่ะที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคนกำลังพูดถึงกันเยอะเห็นจะเป็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นั่นเองนะคะPM 2.5 นี่แหละที่โอ้โหตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเห็นฝุ่น PM 2.5 แล้วน่าตกใจเลยทีเดียวนะคะโดยกับภาพนะคะที่มีการโพสต์กันอยู่นะคะในโซเชียลมีเดียอย่างในเพจ Facebook นะคะสติคลูกเนี่ยบอกว่าบรรยากาศเหมือนสวิสคุณภาพเหมือนกับเชอร์โนบิลค่ะเพราะว่าโอ้โหคือฝุ่นเนี่ยมันเหมือนกับหมอกควันซึ่งมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะซึ่งในเพจ Facebook สติคลูกเนี่ยเขาลงเอาไว้เลยว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้นำบางคนตอนนี้ที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยปากดีว่าแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นได้พอเอาเข้าจริงเนี่ยก็แก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้ไม่ต่างกันนะคะในขณะที่ในเพจ Facebook ค่ะขบวนการเสรีไทย Facebook นั้นก็จะโพสต์เอาไว้ว่าจะบอกมานะคะจะมาบอกว่าให้รอเดี๋ยวหายเองแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะอันนี้เป็นคำพูดของคุณชัดชาตินะคะเมื่อวันที่17มกราคมปี2562ค่ะที่ได้พูดเอาไว้ว่าจะมาบอกว่าให้รอเดี๋ยวหายเองแบบนี้มันไม่ได้แต่มาวันนี้คุณชัดชาตินะคะก็ออกมาแนะนำบอกว่าการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษเนี่ยบอกว่ารอให้ฝุ่นหายมันไม่ใช่ที่กับกระทบนะคะเรื่องนี้มันกระทบกับเศรษฐกิจด้วยนะคะก็มาวันนึงนะคะคุณชัดชาติได้พูดอย่างนึงพอมาวันนี้ก็จะพูดอีกอย่างนึงยังคุณเจริญสุขเองก็โพสต์เอาไว้ว่าถ้าทำไม่ได้ก็อย่ามาอาสาเป็นผู้ว่าค่ะซึ่งทางตัวคุณชัดชาติเองนั้นนะคะเคยระบุเอาไว้ว่าปัญหากรุงเทพเนี่ยไม่ใช่ไสยศาสตร์ที่นโยบายนั้นจะแก้ไขไม่ได้มาวันนี้เนี่ยนะคะทางตัวคุณชัดชาติเองนั้นก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่นควันได้นะคะโดยอย่างคุณชัดชาติเนี่ยได้พูดเอาไว้ล่าสุดนะคะว่าขอแนะนำให้คนกรุงเนี่ยก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เพจของกทม.ก่อนอย่าไปสนใจว่าตัวเลขมันเท่าไหร่ให้ดูที่ค่าเฉลี่ยฝุ่นไม่ได้มีแค่กรุงเทพนะจังหวัดอื่นๆก็มีประเทศอื่นๆก็มีก็จะพยายามกำจัดต้นตอของฝุ่นให้ได้มากที่สุดนี่คือคำพูดและคำอธิบายออกมาจากทางคุณชัดชาติในวันนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะมาวันนี้ที่คนกำลังพูดถึงกันในโซเชียลกันมากเลยก็คือตามหาบรรดาดาราแล้วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะท่านผู้ชมคะเคยออกมาโวยวายแล้วก็โจมตีเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 แต่มาวันนี้ดารากลุ่มนั้นเนี่ยหายไปไหนหมดนะคะกรุงเทพมหานครหมอกหนามากนะคะแล้วก็มีฝุ่น PM 2.5 ในปริมาณที่อยู่ในขั้นสีแดงนะคะแต่ว่าดาราเหล่านี้เนี่ยกลับหายไปอย่างนั้นนะคะคุณไดเดอาน่าค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเคยโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่24มกราคมปี2562บอกว่าสุขภาพเริ่มย่ำแย่ไดเดอาน่านี่แพ้ฝุ่นนะคะพิษย่านอโศกจนเลือดออกจมูกค่ะแต่มาวันนี้เนี่ยนะคะก็งงละค่ะนะคะว่าเธอหายไปไหนอย่างคุณวีโนเมนอนค่ะบอกว่าหอมกลิ่นความเจริญมาแต่ไกลวันนี้ฝุ่นพิษย่านอโศกคงไม่มีแล้วสินะวันนี้ถึงได้เงียบไปเลยแล้วก็โพสต์ภาพเนี่ยนะคะของคุณไดเดอาน่าไว้ค่ะไม่เฉพาะคุณไดเดอาน่านะคะเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะคุณนานาไรบินาเองเนี่ยนะคะก็เคยออกมากอดลูกเอาไว้ทั้งสองคนเนี่ยนะคะบอกว่าก่อนออกจากตึกเราต้องพร้อมเพราะเราไม่มีทางเลือกการได้ไปเล่นข้างนอกของเด็กๆหายไปทวงคืนลมหายใจให้กับลูกหลานนะคะ We need fresh air ค่ะแต่ว่ามาวันนี้เนี่ยนะคะทำไมดาราเหล่านี้เนี่ยนะคะถึงไม่ออกมาเรียกร้องเหมือนกับเมื่อวันก่อนๆที่เคยเรียกร้องและก็โจมตีทั้งผู้ว่าแล้วก็โจมตีทั้งรัฐบาลออกมาค่ะโดยดาราหลายคนนะคะที่ออกมาทวงคืนลมหายใจให้กับลูกหลานคุณฮาน่าทัศนาวไลค่ะคุณนานาไรบินาคุณโอปอลนะคะกับหมอโอ๊กแล้วก็มีคุณกุ๊บกิ๊บนะคะและรวมไปถึงคุณแอนอลิชาด้วยนะคะหลายคนมาณวันนี้ทำไมถึงได้ไม่ออกมาเรียกร้องเรื่องของประเด็นฝุ่น PM 2.5 เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาทั้งๆที่มาวันนี้เนี่ยนะคะฝุ่น PM 2.5 เนี่ยนับวันจะเลวร้ายขึ้นทุกวันทุกวันซะด้วยซ้ำในกระบวนการเสรีไทย Facebook ลงเอาไว้เลยนะคะท่านผู้ชมคะว่าดาราที่จะเป็นจะตายเลือดออกจมูกเพราะฝุ่น PM 2.5 เมื่อปีก่อนๆตายยกครัวเพราะ PM 2.5 กันหมดแล้วแน่ๆตอนนี้กทม.ถึงได้สงบสุขดีแท้นะคะและค่ะท่านผู้ชมคะจากเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยยังมีอีกใน The Meta D ลงเอาไว้ค่ะนั่นก็คือ The Standard ค่ะเคยลงข่าวเอาไว้เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ปี2022ก็คือปีที่แล้วสิบอกว่า PM 2.5 ฝุ่นพิษในกรุงเทพมหานคร
ติดอันดับโลกตลอดวันมาวันนี้ค่ะวันที่10พฤศจิกายนกรุงเทพเริ่มมีหมอกปกคลุมยอดตึกช่วงเช้าอาจเป็นสัญญาณการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลแต่ว่าจริงๆแล้วเป็น PM 2.5 นะคะก็ใน The Meta D ก็จะลงไว้เลยว่าเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนค่ะไม่เท่านั้นค่ะท่านผู้ชมคะยังมีอีกนั่นก็คือคุณบอลธนวัฒน์ค่ะคุณบอลธนวัฒน์เนี่ยนะคะเคยโพสต์เอาไว้ในวันที่14ธันวาคม เมื่อ3ปีที่แล้วก็จะปี63บอกว่าเช้านี้ฝุ่นพิษ PM 2.5 เกินมาตรฐานทั่วกรุงเทพคนไทยต้องอยู่กับอากาศที่ย่ำแย่แบบนี้ทุกปีปัญหาที่เกิดซ้ำทุกปีแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเฮงซวยไม่เคยคิดแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดปล่อยควายบริหารประเทศต่อไปเราคงได้ตายผ่อนส่งกันหมดเราติดอันดับโลกเรื่องของอากาศบริสุทธิ์ไม่ใช่ติดอันดับโลกที่อากาศแย่แต่มาวันนี้คุณบอลธนวัฒน์ค่ะโพสต์เอาไว้นะคะเมื่อวันที่นะคะ12ธันวาคมที่ผ่านมานี่แหละบอกรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับฝุ่นพิษฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพจมฝุ่นพิษ PM 2.5 สีแดงระดับมีผลกระทบต่อทุกคนอากาศแย่อันดับ10ของโลกแต่ดูเหมือนว่าอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือมาณวันนี้นะคะกรุงเทพเองเนี่ยโอ้โหอยู่ที่170นะคะอยู่ที่170ซึ่งถือว่าอยู่ในภาวะเนี่ยสภาพอากาศที่เลวร้ายมากเนี่ยนะคะ170เนี่ยไม่ธรรมดานะคะแต่ว่ามาวันนี้ไม่ยักกระดารัฐบาลเฮงซวยไม่ยักกระดาบอกว่าปล่อยควายบริหารประเทศนะคะเหมือนกับที่ผ่านมาด้วยเพราะอะไรนะคะก็เลยมีการตั้งคำถามออกมาแล้วค่ะอย่างในเพจเดอะเมตตาดีลงเอาไว้ว่าไม่ปากแจ๋วเหมือนเมื่อก่อนเลยแล้วก็ในเพจ Facebook นะคะเรื่องเล่า277ค่ะ Energy ที่หายไปตามกาลเวลาค่ะเอาล่ะนี่ละค่ะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะคะท่านผู้ชมคะ